มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนผิดหวังในตัวเสียโป้บินยอมพูดแล้วเงิน2ล้านทำเสื้อชมพูเสียโป้อ้ำอึ้งเมื่อวันที่9ธันวาคม63เวลา 11:30 นที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินายสันทนาประยูรรัฐเดินทางมายื่นหนังสือถึงพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผบตรให้ตรวจสอบพฤติกรรมเรียกรับเงินบริจาคของบินบรรลือฤทธิ์ที่อ้างโครงการจัดทำเสื้อสีชมพูของโรงพยาบาลศิริราชเรียกรับเงินบริจาคจากเสียโป้จำนวน2ล้านบาทเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวโดยมิชอบจากนั้นทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเดินทางไปพบบินเพื่อตรวจสอบถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเจ้าตัวก็ถึงกับพูดตัดเพาะกับทีมงานว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องเลยแท้ๆเพราะตนกับนายสันทนะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนตนก็ยังงงว่าทำไมถึงทำแบบนี้บินเล่าให้ฟังตั้งแต่แรกว่าเสียโป้โทรมาหาตนตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน63เขาบอกว่าอยากให้เงินตน20ล้านบาทเพื่อให้ช่วยเหลือคนอื่นตนก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนมีน้ำใจเพราะก่อนหน้านี้ก็เคยโอนเงินช่วยน้ำท่วม1ล้านบาทหลังจากนั้นก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องเงิน20ล้านบาทกันอีกเลยกระทั่งมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ผลิตเสื้อสีชมพูมาติดต่อตนว่าอยากบริจาคเสื้อสีชมพูให้ตน 10,000 ตัวแล้วเขาก็ถามว่าตนมีใครพอจะช่วยทำบุญบ้างหรือไม่เสื้อตัวละ100บาทมีอยู่ 300,000 ตัวรายได้ทั้งหมดจะมอบให้กับทางโรงพยาบาลศิริราชตนก็นั่งจำได้ว่าเสียโป้เคยสัญญาจะให้เงินตน20ล้านบาทก็เลยโทรหาเขาเขาตอบกลับทันทีว่ายินดีไม่มีปัญหาจากนั้นตนก็นัดทุกคนมาคุยกันโดยมีตนเป็นคนกลางวันนั้นนำใบเอกสารยืนยันซึ่งก็มีการตกลงกันอย่างดีว่าเสียโป้จะเอาเสื้อแค่ 100,000 ตัวเป็นเงิน10ล้านบาทโดยจะโอนครั้งละ2ล้านบาทซึ่งจะโอนโดยตรงผ่านบัญชีของทางโรงพยาบาลศิริราชไม่ผ่านทั้งตนและบริษัทที่ผลิตเสื้อสีชมพูแต่เมื่อถึงวันที่ต้องโอนเงินก้อนแรกเพื่อเอาเสื้อออกมาก่อน 20,000 ตัวตนก็ถามไปยังบริษัทที่ผลิตเสื้อสีชมพูเขาบอกยังไม่มีการโอนเงินตนเลยถามทางเสียโป้เขาก็บอกว่ายังไม่สะดวกเพราะติดเรื่องคดีที่ยิงกันในสปาเดี๋ยวจะรีบโอนให้แต่สุดท้ายก็หายเงียบพอตนติดต่อกลับไปเขาก็ไม่รับสายจนมีลูกน้องมารับสายแล้วบอกเสียโป้ไม่สะดวกคุยตนก็เลยตอบกลับไปว่าถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรลูกน้องเสียโป้คงตีความว่าตนโกรธจากนั้นประมาณ5วันนายสันทนะก็โทรมาหาตนแล้วบอกว่าเสียโป้มาฟ้องว่าตนบังคับให้เสียโป้ซื้อเสื้อสีชมพูตนก็อธิบายให้เขาฟังว่าเรื่องจริงคืออะไรเขาก็บอกโอเคซึ่งก็จบกันไปไม่ได้มีการติดต่อกันอีกแต่วันนี้นายสันทนะกับผมมาร้องเรียนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบตนก็รู้สึกว่าการที่เขาทำแบบนี้ไม่ใช่ผู้ใหญ่แล้วตนยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่เคยรับเงินจากเสียโป้แม้แต่บาทเดียวนายสันทนะทำแบบนี้เพื่ออะไรตนไม่เข้าใจจริงๆบินเผยอีกว่าตนยินดีให้ตรวจสอบตนบริสุทธิ์ใจมากแล้วโปรเจกต์ทำเสื้อเพื่อมอบเงินให้กับโรงพยาบาลศิริราชก็มีอยู่จริงตนเห็นเอกสารด้วยตาตัวเองแล้วตนไม่ได้มีการแอบอ้างอะไรทั้งสิ้นฉะนั้นนายสันทนะควรไปเช็คข้อมูลให้ดีก่อนแล้วค่อยมาพูดเอาจริงๆตนสามารถฟ้องกลับได้เลยเพราะเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์การมาพูดมั่วๆแบบนี้ทำให้ตนเสียหายแต่ตนไม่อยากเป็นคู่เวรคู่กรรมหรือก่อกระแสดังเมื่อเหตุการณ์เป็นแบบนี้แล้วตนมองเสียโป้เปลี่ยนไปจากเดิมที่เคยชื่นชมตอนนี้เขากลับทำตัวไม่ใช่ลูกผู้ชายเขาควรออกมาพูดความจริงถ้าไม่อยากซื้อเสื้อก็บอกไม่ต้องมาเกรงใจเสียโป้โตขนาดนี้แล้วบอกกันตรงๆก็ได้ไม่ใช่ไปฟ้องผู้ใหญ่แบบนี้ทีมข่าวพูดคุยกับเสียโป้อานนท์เปิดเผยว่าบินบรรลือฤทธิ์ขอให้ตนช่วยซื้อเสื้อในโครงการจัดทำเสื้อสีชมพูโรงพยาบาลศิริราชจำนวน2ล้านบาทจากนั้นตนได้รับปากไปว่าจะช่วยจำนวน10ล้านบาทแต่ขณะนั้นตนยังไม่มีเงินสดในประเทศไทยจึงตัดสินใจไปยืมท่านหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนกับนายสันทนะให้ยืมเพียง2ล้านบาทตนจึงบอกกับบินว่าจะช่วยซื้อเสื้อสีชมพูจำนวน2ล้านบาทจากนั้นก่อนถึงกำหนดวันโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของบินคนที่ตนไปยืมเงินโทรศัพท์มาบอกว่าให้ตนโทรศัพท์ไปหานายสันทนะ
เนื่องจากมีเรื่องจะพูดคุยด้วยเมื่อตนโทรศัพท์ไปหาพร้อมถามว่ามีอะไรนายสันทนะจึงถามตนว่าจะนำเงินไปทำอะไรตนจึงตอบกลับไปว่าจะนำเงินไปบริจาคช่วยบินนายสันทนะจึงถามต่อไปว่าโปร่งใสหรือไม่ทำไมไม่โอนเงินเข้าบัญชีคนกลางทำไมถึงโอนเข้าบัญชีส่วนตัวตนจึงบอกเพียงว่าพวกเดียวกันแนวความคิดเดียวกันและเคยบริจาคเงินกับบินมาก่อนจึงไว้ใจและไม่คิดอะไรแต่สุดท้ายเจ้าของเงินก็ปฏิเสธไม่ให้ตนยืมเงินเพื่อนำมาบริจาคช่วยบินเนื่องจากนายสันทนะมองว่าอาจไม่โปร่งใสส่วนกรณีที่บินมองตนเปลี่ยนไปจากที่เคยชื่นชมแต่ตอนนี้บอกว่าตนทำตัวไม่ใช่ลูกผู้ชายก็เป็นมุมมองของแต่ละคนตนยืนยันข้อเท็จจริงพร้อมฝากบอกไปถึงบินว่าตนไม่เคยหวังไม่ดีและถ้าอยากทราบรายละเอียดก็ให้บินโทรศัพท์มาพูดคุยกับตนได้แต่ถ้าจะให้ตนโทรศัพท์ไปหาก่อนคงไม่ทำเพราะเดี๋ยวหาว่าตนร้อนตัวนอกจากนี้เสียโป้ยังบอกอีกว่าตนต้องการที่จะช่วยบริจาคเงินซื้อเสื้อสีชมพูจำนวน2ล้านบาทจริงๆเป็นความตั้งใจที่อยากจะบริจาคช่วยอีกทั้งบินเคยพูดบอกกับตนว่านัดไว้อย่าเสียคำพูดจะเสียคนอย่างไรก็ตามตนไม่ได้รู้สึกสงสัยอะไรในตัวบินเพราะตนตั้งใจช่วยด้วยความบริสุทธิ์ใจส่วนเรื่องที่เงินบริจาคจะกลายเป็นผลประโยชน์ส่วนตัวของใครหรือใครจะเอาไปทำอะไรนั้นก็แล้วแต่ให้เป็นเรื่องของบาปกรรมที่จะต้องได้รับเองเพราะตนตั้งใจทำบุญด้วยความบริสุทธิ์ใจหลังจากนี้ตนก็จะทำบุญเองโดยไม่ได้ทำบุญผ่านคนกลางคนไหนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำเดิมขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ